ชาวโซเชียลไขปริศนาหลังปอกคอสุนัขหลุดออกเองคลิปวิดีโอถูกโพสโดยผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งจากภายในคลิปนั้นแสดงให้เห็นว่ามีสุนัข2ตัวสีน้ำตาลและสีดำอยู่ในกรงภายในห้องนั่งเล่นที่บ้านทั้ง2ตัวนั้นเห่าเสียงดังไม่หยุดเป็นเวลานานอยู่พักหนึ่งก่อนที่พวกมันจะหยุดชะงักและเงียบลงไปพร้อมกันราวกับว่ามีใครเดินเข้ามาในห้องทั้งที่ในภาพนั้นไม่ปรากฏอะไรทันใดนั้นเองจู่ๆปลอกคอของสุนัขตัวสีดำก็หลุดออกเองทำให้มันนั้นเกิดอาการสะดุ้งขึ้นราวกับตกใจกลัวบางอย่างก่อนที่ปลอกคอของมันจะถูกสะบัดจนตกพื้นลักษณะเหมือนกับว่ามีพลังงานลึกลับบางอย่างที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าโดยภายในคลิปนั้นยังได้โพสต์แคปชั่นว่าขอโทษสำหรับเสียงเห่าที่น่ารำคาญในตอนแรกดูหมาสุนัขสีดำของฉันให้ดีมีบางอย่างมาถอดปลอกคอของมันออกไปซึ่งภายหลังจากคลิปนี้ได้ถูกแชร์ออกไปก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายกว่า 40,000 คอมเมนต์ซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งส่วนที่เชื่อและไม่เชื่อและต่างพยายามหาเหตุผลมาอธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่